มีงานศึกษาของ BMJ Open Respiratory Research นะฮะซึ่ง Fox News ก็รายงานว่า Cannabis users are at greater risk of emergency and inpatient care. Study says marijuana is the most used federally illegal drug in the United States according to the CDC. หน่วยงานควบคุมโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกาเขายังถือว่าในระดับรัฐบาลกลางเนี่ยกัญชายังผิดกฎหมายอยู่แต่ว่าในระดับมลรัฐเนี่ยก็มีหลายๆมลรัฐมากกว่า10มลรัฐซึ่งมันถูกต้องตามกฎหมายคราวนี้การศึกษาของหน่วยงานซึ่งมีชื่อว่า BMJ Open Respiratory Research เนี่ยเขาชี้ออกมาว่าปรากฏว่าจากการสะสมตัวเลขเนี่ยของการรักษาคนไข้ในโรงพยาบาลเนี่ยสรุปออกมาแล้วว่าผู้ซึ่งเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยกลุ่มซึ่งเสพกัญชาเนี่ยเคยเสพกัญชามาก่อนเนี่ยมีโอกาสที่จะต้องรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในห้องฉุกเฉินมากกว่าผู้ซึ่งไม่ได้ใช้กัญชามากกว่าถึง 22% เขาบอกการใช้แคนนาบิสใน general population การใช้กัญชาในประชากรโดยรวมของประเทศเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลนะฮะเขาเรียกว่า negative outcome ที่เป็น clinically serious negative outcome คือผลกระทบในแง่ลบที่มีการรักษาอาการอย่างเป็นทางการ clinically serious negative outcome โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของผู้ป่วยซึ่งจำเป็นต้องเข้ารักษาตัวโรงพยาบาลแล้วก็เข้าไปรักษาตัวในห้องฉุกเฉินคืออย่างนี้ฮะประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่าเราไม่ได้พูดถึงพิษภัยที่มีต่อร่างกายเฉพาะเจาะจงไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายอย่างเช่นเวลาสูบบุหรี่ไม่ดีต่อปอดหรือเวลาดื่มแอลกอฮอล์ไม่ดีต่อตับประเด็นก็คือว่าการใช้กัญชาเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมประเภทอื่นซึ่งตามมาแต่ว่าในกรณีของคนไข้ซึ่งเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลกลุ่มที่ใช้กัญชากับกลุ่มที่ไม่ใช้กัญชาเนี่ยปรากฏว่ากลุ่มที่ใช้กัญชาเนี่ยมักจะเป็นกลุ่มซึ่งไปจบลงที่ห้องฉุกเฉินมากกว่าในอัตราส่วนที่อยู่ที่ร้อยละ22นะตัวเลขนี้น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องกัญชาต่อเนื่องในสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าผมก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โดยเฉพาะยิ่งประเด็นเรื่องของการหาเสียงระหว่างเพื่อไทยและภูมิใจไทยซึ่งหลายคนมองว่าในการเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยจะต้องชูให้ชัดว่าสำหรับพรรคการเมืองใหญ่เนี่ยจุดยืนต่อยาเสพติดมันเป็นยังไงปัญหาที่เห็นในวันนี้เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ตามถนนอย่างในเมืองกรุงเทพมหานครเนี่ยการขายกัญชาอย่างจงครึ่มเนี่ยนะฮะถึงขั้นเรียนรู้วิธีการเสพกัญชาเนี่ยมันทำกันแบบข้างถนนแล้วหรือเห็นข่าวว่าเป็นอย่างนั้นพรรคการเมืองใหญ่ต้องชูเรื่องนี้นะฮะ